บ้าเอาบ้าเลยค่ะบ้าเลยค่ะลูกบ้าเลยค่ะว่าตอนนี้แบบพิโซดอยู่ได้เองนะการเลยพี่ลูกบ้าครับลูกได้ครับมาโอเคค่ะน้องพีพีเอาประโยคที่พูดเมื่อกี้พี่มิสซี่ไม่เชื่ออะไรมันไม่ทำมาก่อนพี่มิสซี่มันไม่จริงไม่จริงอะไรอะไรความสดไม่มีอยู่จริงเหรอเอาความสดไม่มีอยู่จริงเหรอไม่หนูก็พูดไปเรื่อยไงหนูพูดไปเรื่อยเทสเป็นการเทสใหม่ครับผมค่ะช่วงนี้เดี๋ยวจะได้กลับมาขึ้นเวทีรายสัปดาห์นี้เป็นไงบ้างอ่ะโชว์ของเราที่จะมีพี่เป้งแล้วก็มีพี่กระแตด้วยครับผมก็ดีใจมากๆครับเหมือนทางแม่ปุ้ยครับผมเขาก็ติดต่อมาผ่านทางผู้จัดการทีอะไรเงี้ยว่าอยากให้ดีเวทโชว์รอบไฟนอลอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเรายินดีอยู่แล้วก็เป็นอีกเวทีนึงที่เคยพูดตั้งแต่ตอนแบบ2ปีก่อนอะไรเงี้ยอยู่แล้วว่าแบบเออถ้าเรามีโอกาสเราก็อยากไปเวทีนี้แล้วแบบมันเหมือนแบบกลับมาอีกครั้งก่อนหน้านี้ที่แบบว่าเอออาจจะแบบไม่ได้พูดอะไรเงี้ยแล้วพอกลับมาอีกครั้งแล้วแบบตัวมันยังไงดีใจครับดีใจก็ก่อนหน้านี้ที่เป็นอะไรก็จะเป็นอีกพาร์ทนึงแยกไปก็จะไม่เกี่ยวกับพาร์ทนี้นะครับพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทการแข่งขันแบบปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราอ่ะพี่ตัวเพลงพี่ก็ดูอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยรอบนี้ก็เหมือนแบบได้ไปลุ้นกับทุกคนด้วยหน้างานเลยเตรียมอะไรไปโชว์ก่อนโชว์ของพี่จะเป็นยังไงบ้างโชว์ก็เป็นเพลงใหม่แล้วกันที่ไม่เคยร้องอะไรเงี้ยคิดว่าแฟนๆนางงามทุกคนน่าจะชอบเพลงนี้กันดีเป็นเซอร์ไพรส์สักการ์ดเลยไปรอดูในโชว์ก็มีโชว์แบบพันเลยกับที่อื่นก็หรือว่าเป็นโชว์เดียวหรือว่าอะไรกับที่อื่นตอนนี้เราส่งคนไปรับเสื้อผ้าเราแล้วที่ต่างประเทศเรียบร้อยเพราะว่าพี่กระแตเขาก็แบบมาดูแลเราก็จะแบบไม่ได้เรายอมไม่ได้แต่เราเต้นถ้าเขาไม่ได้แต่ได้ยินพี่ๆร้องเพลงลูกทุ่งไหมเคยฟังเพลงพี่กระแตครับโอเคเรื่องแฟนมิตติ้งแล้วกันเนาะก่อนหน้านี้ที่จะแบบว่าไปในอีกหลายประเทศครับผมก็ตอนนี้มีทั้งหมดเพิ่มอีกประมาณ4สถานที่นะครับสี่เมืองก็จะมีโอซาก้านะครับมีโตเกียวมีที่โซแล้วก็มีมะนิลาก็เป็น BKPP Asia Fan Meeting ครับก็ครับพี่ก่อนลูกก็เนี่ยเดี๋ยวไว้กับบิวกิ้นจะเป็นราวที่ครั้งสุดท้ายของสำหรับทัวร์เอเชียหรือเปล่ายังครับยังจริงๆก็จะมีอีกอันนี้ก็จะเป็นแค่เฟส2ก็เดี๋ยวก็จะมีอีกในอนาคตหน้าครับจะเป็นแบบแฟนที่แบบได้มาจากต่อยอดจากการที่เราไปเทศกาลดนตรีที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ด้วยไหมที่แบบว่าเขาเรียกร้องกันอย่างนี้เห็นกันแล้วพี่ว่าจริงๆแฟนๆแต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะมีกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็คิดว่ามาจากแฟนๆที่ไปดูตรงนั้นไหมก็อาจจะมีบางส่วนมาด้วยครับผมคิดว่าน่าจะได้เจอทุกคนพร้อมๆกันตารางลงวันอะไรอย่างนี้ยากไหมคะทั้งเราทั้งพี่บิวกินอะไรเงี้ยบิวกินเขาแบบฮอตไงช่วงเนี้ยเขาก็ไม่ค่อยมีคิวให้หนูอะไรนะไม่น้อยใจหรอกพูดเฉยๆฝากบอกเขาด้วยแล้วกันนะแต่ช่วงนี้เจอกันบ้างหรือยังก่อนเอารถไปคืนเขาแล้วจริงเหรอรถไปคืนเขาแล้วยังจะพูดอะไรแล้วถามเรื่องแล้วถ้าไม่หยุดจะไปสลับรถกันใช้อ่ะพี่ก็จริงๆพี่อยากลองรถของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าวันนั้นแบบเขาอยู่ใกล้ๆพอดีอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าขับรถมาเปลี่ยนกันได้ไหมขอมาลองหน่อยคือเรามีแผนเป้าหมายยังไงที่จะจัดการรถของเราคืออยากลองฟีลลิ่งมากกว่าอยากรู้ว่าแบบเออมันแบบขับยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคนลิ้นชักนิดหน่อยก็ไม่เจออะไรก็ไม่เจออะไรแต่ก็สบายใจที่เราได้แบบครับผมแต่จริงๆได้ขับไหมพี่บอลหลังจากเปลี่ยนรถกันแล้วก็ขี่ไปต่างประเทศเลยนะอะไรใช่ครับผมขับจริงๆขับไป2-3 รอบเองครับ2 รอบเองครับผมก็คือขับกับวันนั้นที่เที่ยวมาแล้วก็ขับอีกวันนึงก็น่าจะวันงานที่ได้ไปเจอทุกคนสมรรถภาพรถเขาเป็นไงก็ดีนะครับรถเขาก็ดีเขาก็บอกอยู่ว่าแบบเหมือนรถเขาก็แบบฝากก็แบบเออใส่ถุงมือด้วยนะขับรถเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะอะไรเพราะว่าแบบพวกอะไรเขาทำมาจากหนังคันชาร่าไงครับเขาไม่อยากให้มันรถเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้เกรงอะไรในการขับเฉยๆอยู่แล้วขูดมาด้วยนิดหน่อยแล้วเราเปลี่ยนไปแล้วเราเป็นไงบ้างกลับมาแล้วสภาพเราเป็นไงบ้างเขาโอเคครับเขาดูแลรถพี่อยู่แล้วจริงๆพี่ก็ไม่ได้ขูดอะไรเยอะแล้วมันก็อาจจะมีแบบสเต็ปบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็น่ารักไงเขาก็ไม่ว่าไม่มีตังค์แบบเขาสิก็ให้เขาซื้อให้เขาล่ะเออนั่นแหละต้องขอเขาแล้วล่ะกับฟาร์มเป็นอีกก้าวหนึ่งครับได้นับเดอร์ของฟาร์มเราครับเป็นไงบ้างดีๆนะครับดีใจครับดีใจมากๆครับคือจริงๆโปรเจกต์กับทางบาเลนเชียก้าเนี่ยเราคุยกันมาแบบนานมากๆแล้วอะไรเงี้ยซึ่งตัวแบรนด์ติดต่อมาแบบได้สักครึ่งปีแล้วครับผมแล้วก็
สัญญาอะไรต่างๆอย่างที่จริงเราก็เริ่มไปก่อนที่จะ announce ด้วยนะครับก็เริ่มไปสักพักนึงแล้วแล้วต้องเตรียมตัวยังไงบ้างมีการเตือนใจแอมเบอร์ให้เขาอะไรอยู่ก็ดีใจมากกว่าคือจริงๆเตรียมตัวยังไงพี่ว่าเราก็พยายามหาลุคใหม่ๆมั้งครับหมายความว่าเราพยายามนำ Balenciaga มาแมทชิ่งในแบบที่เป็นตัวเราอยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยซึ่งพี่รู้สึกว่ามันมีความหลากหลายมากในตัวแบรนด์นี้แล้วก็พี่รู้สึกว่าความพิเศษหลายๆอย่างแบบดีเทลหรือว่าสิ่งที่มันอยู่ในชุดนั้นน่ะสตอรี่ของมันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าสิ่งนี้มันพิเศษมากแล้วก็พอเขาติดต่อมาก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้ร่วมงานกับทาง Balenciaga คนไทยคนแรกเหรอครับจริงๆพี่ว่ามันก็คือดีใจมากกว่าที่แบบเหมือนเขาก็เลือกเราด้วยเขาก็มองเห็นเราด้วยแล้วก็เราก็คิดว่าแบบจริงๆเหมือนศิลปินไทยหลายๆคนนะครับไม่ใช่แค่พี่นะครับแบบหมายความว่าจริงๆแล้วแบบตอนนี้เหมือนคนกลับมาโฟกัสที่แบบตัวแบบศิลปินเมืองไทยเยอะมากๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบงานของเราหรือว่าการเป็นทีป๊อปไม่ว่าจะเป็นทีป๊อปหรือว่างานซีรีส์อะไรเงี้ยความพิเศษต่างๆที่มันรวมอยู่ตรงนี้มันทำใหข้ามไปอีกแบบสเต็ปนึงแล้วหมายความว่ามันไม่ใช่แค่คนในเอเชียแล้วที่เห็นสิ่งนี้เลยให้เกียรติและยอมรับกับสิ่งนี้อะไรเงี้ยมันลามไปแบบเป็น global ใช่มันไป global แล้วอะไรก็รู้สึกว่าเราดีใจมากๆที่เราเป็นส่วนหนึ่งของวงการบันเทิงไทยแล้วกันที่แบบมีส่วนผลักดันตรงนี้ด้วยแล้วก็ทำให้เขาเห็นด้วยเหมือนอย่างในเรื่องแฟชั่นที่หลายๆคนเขาก็แบบที่พีเป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าแบบเขาทำให้เขาขึ้นมาหน้าแฟนครับก็ดีใจครับดีใจที่เหมือนทุกคนก็ลองเราเป็นแรงบันดาลใจอย่างเงี้ยเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจริงๆตัวพี่เองพี่ก็รู้สึกว่าสำหรับแฟชั่นสำหรับพี่พี่ก็ยังมองว่ามันคือการที่พี่เอนจอยกับมันหมายความว่าพี่จะใส่ในแบบที่พี่อยากใส่มีชุดที่แบบเรารู้สึกว่าแบบเราเดินออกจากบ้านแล้วเราสบายคอมฟอร์ทเบิลด้วยเราจะรู้สึกว่าแบบเรามั่นใจด้วยแล้วสิ่งนี้มันสามารถอินสปายคนอื่นได้พี่ก็ดีใจมากๆอยากกลับมาลองเองพี่มีแนวคิดหรือมีแนวอะไรที่ผสมผสานระหว่างพี่กับมันลองให้เข้าด้วยกันให้เป็นแมทก็พี่ว่าจริงๆมันก็คือชุดอย่างที่บอกครับชุดเขามีหลากหลายมากๆอะไรเงี้ยพี่ว่าเราเลือกในสิ่งที่เราคิดว่าเรามั่นใจที่จะใส่มากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เรามองว่าจริงๆแล้ว Balenciaga เนี่ยมันมีสตอรี่ที่มันน่าสนใจมากๆไม่ว่าจะดีเทลต่างๆอะไรเงี้ยคือบางคนอาจจะเห็นว่าเสื้อตัวนี้เป็นแบบทำไมมันขาดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแบบดีเทลการทำจริงๆหรือว่าเทคนิคที่จะทำสิ่งนี้มันยากมากๆแล้วก็สิ่งที่เขาทำออกมาได้แบบมันดูแบบหน้าค้นหาแล้วมันดูน่าตื่นเต้นมากมันจะมีการแต่งงานมากกว่าก็หลายๆด้านนี่แหละครับผมก็จะไปโฟกัสแบบก็เดี๋ยวเดือนหน้ามีเพลงปล่อยด้วยค่ะต้นเดือนหน้าการทำงานกับเขาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะต้องออกไปสู่โกลบอลมากขึ้นไม่ไปต่างประเทศไปงานไปเมืองโตเลยก็จริงๆได้มีโอกาสร่วมงานกันแล้วครับผมก็หลังจากที่อย่างภาพที่ทุกคนเห็นที่เป็นภาพพอร์เทรตอะไรนะครับก็หลังจากที่ดูแฟชั่นโชว์เสร็จเลยพี่ก็ขึ้นไปถ่ายพอร์เทรตเลยแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีผลงานออกมาเรื่อยๆกับทาง Balenciaga ครับพี่พูดถึงมาแล้วเพลงใหม่ที่กำลังจะมาครับยังไงครับสำหรับเพลงก็เพลงใหม่ที่กำลังจะมาก็จะเป็นซิงเกิลที่3นะครับผมสำหรับในอัลบั้มที่จะเป็น5 EP ครับเป็น1 EP EP ที่มี5เพลงครับผมอันนี้จะเป็นเพลงที่3เพลงนี้จะเป็นยังไงดีก็จะเป็นเพลงแบบเศร้าๆนิดหน่อยพอพี่ครับต้องหลายคนรุ่นไปอีก MV แล้วไปอีก MV แล้วไปรอลุ้นกันก็คนใกล้ๆตัวนั่นแหละดีแล้วเรียบร้อยใช่ไหมไปเองดีเรียบร้อยถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วหลายคนคาดหลายคนเดาว่าอาจจะเป็นน้องนายอะไรอย่างเงี้ยใครคือเนาะไม่รู้ปวดหัวอะไรรอติดตามแล้วกันนะผมอยากให้เป็นเซอร์ไพรส์มากกว่าจริงๆใน EP คือพี่ต้องการจะแบบพูดถึงหลายๆมุมมองของตัวพี่เองด้วยครับไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องความรักเรื่องแบบอะไรก็ตามอะไรเงี้ยในชีวิตเรารู้สึกว่ามันชีวิตเราคนเรามันก็มีหลายพาร์ทอะไรเงี้ยพี่ก็อยากจะเสนอให้ครบทุกพาร์ท5พาร์ทครับก็คือนะ EP นี้จะมี5ลงหรือ5มือใช่ก็จะเป็น5เพลง5ลงโอเคค่ะขอบคุณครับ